ครับวันนี้เป็นการแคสติ้งนางแบบสำหรับเดินโชว์ในงาน Biff & Bill นะครับ Bangkok International Fashion Fair 2015ซึ่งจะมีในวันที่11ถึง15มีนาคมนะครับซึ่งก็มีนางแบบมาแคสทั้งหมดเนี่ย250กว่าคนซึ่งก็มีทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้นางแบบที่ถูกใจหลายคนในแบบที่น่าสนใจหลายคนนะครับก็ยินดีสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะครับแต่อยากฝากน้องๆไปนิดนึงนะครับว่าเวลาเตรียมตัวมาแคสเนี่ย1คุณควรจะต้องฝึกเรื่องการเดินมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินที่จะต้องทำไงให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าสนใจในตัวเรานะครับแล้วก็เดินแบบที่มันโมเดิร์นนะครับก็ต้องไปเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี2คือรองเท้าที่จะต้องเตรียมมานะครับจะต้องมีความเหมาะสมแล้วก็มีความมั่นใจแต่ที่เราเลือกเนี่ยเราจะเลือกถึงนอกจากเรื่องการเดินเราจะเลือกตรงรูปร่างนะครับแล้วก็บุคลิกที่จะเข้ากับตัวโชว์ที่เราจะโชว์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกคนที่สวยที่สุดเราเลือกคนที่มีบุคลิกเหมาะกับโชว์จริงๆครับน้องๆที่จะมาแคสเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือตัวคอมการ์ดซึ่งหรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอซึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยจะช่วยให้กรรมการรู้สึกสนใจว่าผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็การที่น้องมาหน้าเปล่าๆเนี่ยบางทีเราดูไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคอมการ์ดมาแล้วสามารถทำงานนั้นมาแล้วสามารถทำงานนี้มาแล้วหน้าเปลี่ยนไปได้หลายๆแบบเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายนะครับตัวรองเท้าตัวเสื้อผ้าที่จะทำให้โชว์รูปร่างหรือว่าที่มันสร้างบุคลิกของเราได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีสวยเซ็กซี่ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะมีชุดที่เหมาะกับบุคลิกของเราแล้วทำให้บุคลิกของเราเนี่ยออกมาจริงๆเนี่ยกรรมการก็อาจจะพิจารณาสำหรับโชว์เฉพาะนั้นๆได้ครับก็สำหรับแคสติ้งในงานแคทวอล์กนะคะสำคัญที่สุดก็คือรูปร่างต้องสมส่วน proportion ความสูงลำตัวขาจะต้องสมส่วนนะคะแล้วก็สำคัญอันดับที่2ก็คือการเดิน attitude ในการเดินทั้งหน้าและวิธีการเดินของแบบอะค่ะก็ง่ายๆเลยถ้า2ประเด็นนี้ผ่านเนี่ยรูปร่างใส่ที่รูปร่างสำคัญก็คือเขาจะใส่อะไรก็สวยเขาเป็นตุ๊กตาที่จะเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับงาน Biff & Bill ซึ่งโมเดล1คนอาจจะต้องมีโชว์มากกว่า1โชว์เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นตุ๊กตาที่สามารถเปลี่ยนไปสำหรับคอนเซปต์อะไรก็ได้ของเสื้อผ้าแล้วก็สามารถเดินได้ดีสำหรับคอนเซปต์เสื้อผ้าที่อาจจะต้องเดินเบาหรือว่าเดินสตรองเขาต้องทำได้เพราะฉะนั้น2มาตรฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโชว์นี้ค่ะ